ถูกยิงภายในบ้านตรงห้องนอนค่ะโดยเอาหมอนกดเอาไว้ไม่ให้มันมีเสียงแล้วก็ยิงน้องเข้าหัวซึ่งเหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายเลยเนี่ยตัวของน้องขับรถไปทำงานวันที่1นะคะแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านเพื่อนร่วมงานมาเอะใจคือวันที่3แล้วว่าติดต่อไม่ได้น้องพานุชยาเหตุเกิดที่กาญจนบุรีวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจเรียกพยานรายหนึ่งมาสอบปากคำเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของน้องคุณผู้ชมตำรวจสอบอยู่3ชั่วโมงโดยประเด็นที่วันนี้มีการพูดคุยกันกับเพื่อนของคนตายตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2 3-4ชั่วโมงเนี่ยนะคะถามถึงความสนิทสนมเพราะวันนี้พ่อก็ไม่รู้พ่ออยู่อีกจังหวัดหนึ่งเพื่อนบ้านก็ไม่ได้สนใจก็ไม่รู้อีกว่าใครเข้าใครออกบ้านของผู้ตายบ้างเลยถามว่าความสัมพันธ์ของน้องกับคนอื่นๆเนี่ยที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นคนก่อเหตุสนิทสนมกับใครบ้างแล้วใครสามารถเข้าออกบ้านหลังนี้ได้บ้างแล้วที่ทุกคนสงสัยคือใครเป็นคนเปลี่ยนเฟซบุ๊กของน้องเป็นประโยคที่ว่าใครฆ่าอริยาปรากฏวันนี้เพื่อนเนี่ยคุยอยู่3ชั่วโมงแต่ตอนที่ออกมาโอ้ไม่ได้พูดอะไรอ๋อลองดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะฮะตอนที่เพื่อนเนี่ยหลังจากที่ถูกสอบปากคำเสร็จปั๊บออกมานักข่าวพยายามจะสอบถามอยู่เหมือนกันไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเหรอแล้วกับเพื่อนที่มาด้วยกันนี่เป็นเพื่อนกันหรือยังไงที่มาเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนพี่ป๋องไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นขามายังไม่ทันได้พูดอะไรก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจจะถามอะไรแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบเสร็จช่วงบ่ายยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมนี่เป็นอีกคนนึงแล้วนะคะวันนี้เรียกมาสอบเพื่อนสนิทในกลุ่มนี่ครับกับพี่ป๋องเองขอโทษนะคะนิดนึงให้เป็นประโยชน์ก็มีความสนิทยังไงกันบ้างครับแล้วเขามีความใส่ใจเขามีการนัดคนอื่นกับเป็นแฟนอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ก็คือครับว่าเจอเพื่อนล่าสุดเมื่อไหร่คุยกันครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยครับสงสัยใครไหมครับพี่ขอโทษค่ะคือเขามีการนัดคนอื่นจริงไหมแค่ขอโทษค่ะไม่ให้เลยเหรอพี่แม้ว่าเพื่อนจะไม่พูดคุณผู้ชมครับแต่ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรกาญจนบุรีบอกคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคดีสำคัญแล้วตำรวจบอกเลยจากการสอบปากคำสิ่งที่ได้จากกลุ่มเพื่อนๆของน้องพานุชยาเนี่ยบอกเลยนะฮะบอกว่ากลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องพานุชยาเนี่ยมี3กลุ่มดูข้อมูลตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากตำรวจนะครับคือด้วยความเคารพกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่คบหากับน้องแบบ one night stand คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคืนเดียวจบไม่ได้คบหากันแบบเป็นแฟนกันกลุ่มที่สองแบบส่งเสียเลี้ยงดูที่คบหากันลึกซึ้งเลยกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่คุยกันเล่นๆสนุกทางโทรศัพท์บ้างทางโซเชียลบ้างแล้วพฤติกรรมที่ตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มมาในวันนี้เลยคือน้องพานุชยาเนี่ยจะนัดผู้ชายในโซเชียลมาเจอบ้างมีหนุ่มๆ มาพัวพันหลายคนแล้วผู้ชายทุกคนเนี่ยที่เข้ามาพัวพันล้วนเคยเข้ามาในบ้านของน้องพานุชยาตลอดเวลาแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับหลักฐานสุดท้ายที่ตำรวจไปเจอในห้องของน้องที่เจอศพพบถุงยางอนามัยใช้แล้วมีสารคัดหลั่งติดค้างอยู่หลายชิ้นนี่คือหลักฐานที่เจอแต่ของที่หายไปก็คือโทรศัพท์มือถือเงิน 5,000 นะคะแล้วก็พวกแหวนทองแล้วโทรศัพท์นี้มันก็น่าจะเป็นการไขปมว่าใครเป็นคนเปลี่ยน Facebookเปิดหน้า Facebook ขึ้นมาใครฆ่าอาริยาคุณผู้ชมวันนี้คุณพ่อยังเชื่อว่าลูกก็ถูกฆาตกรรมนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีปืนอยู่ในที่เกิดเหตุมือถือก็หายคนโพสต์ Facebook แบบนี้อีกก็หวังว่าให้ตำรวจเนี่ยสาวถึงตัวคนร้ายได้แต่คือพ่อก็ต้องยอมรับเรื่องส่วนตัวของลูกอ่ะเขาจะคบหาใครคนที่บ้านก็ไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายด้วยคิดว่าคนที่เอาโทรศัพท์ไปอ่ะคือน่าจะเป็นคนร้ายอ่ะเพราะเขาทำเสร็จแล้วเขาก็น่าจะเอาโทรศัพท์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเพื่อนเขาเลยครับเพื่อนเขายังไม่ได้มาเลยแบบเพื่อนสนิทอะไรเขาเนี่ยผมไม่รู้จักอ่ะเขาไม่เคยบอกให้ฟังเลยว่ามีเพื่อนสนิทใครบ้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องแฟนเขาไม่มีนะเขาตอน
ขาไม่เคยพาใครมาให้รู้จักอ่ะคือด้วยความเคารพอยู่คนละบ้านกับคุณพ่อคุณพ่อก็อาจจะไม่รู้ว่าคือตอนอยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรีเนี่ยน้องพนุชยาเป็นยังไงบ้างเพื่อนบ้านฮะคุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านอย่างคุณอารีบอกแบบนี้จริงๆน้องเป็นเด็กนิสัยดีนะน่ารักอัธยาศัยดีแต่ส่วนใหญ่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณช่วง30พฤศจิกายนทำกับข้าวที่ครัวหลังบ้านไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยแล้ววันที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีคนได้ยินเสียงปืนมาทราบเรื่องเนี่ย3ธันวาตอนที่พี่ชายของพนุชยาเดินทางมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วคือเอาจริงๆนะฮะไม่มีลักษณะหรือความผิดปกติสำหรับคนที่เข้าออกบ้านของน้องเลยน่าจะวันที่30ที่ได้ยินเสียงเท่ากับแต่วันที่1นี่คือไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินอะไรเสียงปืนเสียงอะไรไม่ได้ยินเลยเงียบเลยเงียบมาทราบข่าวตอนไหนครับตอนพี่ชายเขามาถามตอนเย็นอาจจะมีลูกเพราะว่าเขาเป็นสาวประเภท2อ่ะเนาะเมื่อใช่ว่าตอนมีคนอื่นหมุนเวียนเข้ามาสิน่าจะแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะว่ามันบังนี่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงมาดูคดีนี้เองแล้วนะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าในวัน2วันนี้